ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์มารายงานสภาพฝนอากาศครับผมขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมมาตรวจสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับวันนี้วันที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียหย่อมความกดอากาศต่ำก็เริ่มทยอยเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอีสานตอนบนแล้วนะครับสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปวันนี้พบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับมาดูกันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นรายๆภาคไปนะครับสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมามีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับพยากรณ์อากาศทางภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีมีอุณหภูมิต่ำสุดค่ำคืนนี้กะว่าคาดว่าจะอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคตะวันออกกันบ้างครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่ระหว่าง 25-29 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันบ้างครับผมพบว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีและนราธิวาสมีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมาดูการรายงานอากาศสำหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 26-28 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการตรวจพบกลุ่มฝนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 16 นาฬิกามีทางเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมมีการตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ฉะเชิงเทราและสระแก้วครับผมโดยดูจากภาพการเคลื่อนตัวของความของอากาศจะพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของความกดอากาศต่ำลงมาปกคลุมประเทศไทยและจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในบางแห่งสำหรับทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับผมสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตรากนะครับซึ่งภาคเหนือตอนบนจะมีผลกระทบในจากความกดอากาศต่ำเลื่อนตัวลงมานะครับผมซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักในจังหวัดดังกล่าวครับสรุปสภาวะอากาศของประเทศไทยในค่ำคืนนี้โดยส่วนใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคจะมีเมฆปกคลุมและเป็นเมฆปกคลุมโดยทั่วไปซึ่งอยู่เป็นเมฆชั้นสูงนะครับดังนั้นทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงแต่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองในจังหวัดทางภาคเหนือนะครับสำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนตามภาคต่างๆโดยสรุปดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อยมากมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครก็มีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีการคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นนะครับโดยสรุปแล้วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงค่ำคืนนี้มีฝนน้อยครับผมโดยสรุปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยช่วงนี้จะมีปริมาณฝนน้อยและมีฝนเบาบางก็ยังประกอบไปด้วยเมฆฝนปกแต่ก็ยังประกอบไปด้วยเมฆปกคลุมในชั้นบรรยากาศชั้นสูงอยู่นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอลาไปก่อนครับผมขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาสำหรับผู้ที่ติดตามชมและคอมเมนต์ลงในคลิปนะครับสวัสดีครับผม